สวัสดีค่ะเดินข้ามเวลารอรถกลับรอรถกลับนิวยอร์กค่ะรอรถกลับนิวยอร์กซิตี้เดินมาก็มาเจอเห็ดพิษเสียดายไม่มาเจอตอนที่เขาบานกว่านี้หน่อยนึงถ้าบานกว่านี้หน่อยนึงอ่ะจะสวยมากๆเลยค่ะกี่กอเนี่ยดูดอกนี้ฮะดอกนี้ใหญ่เนี่ยโอ้ยนี่เป็นไงนี่นะคะโอ้โหดีนะเนี่ยที่เขาได้น้ำถ้าไม่ได้น้ำนะเห็ดจะแห้งไปเลยนู่นค่ะไม่ได้ขออนุญาตเจ้าของบ้านเลยนะคะไม่สบายใจเรื่องโควิด-19 มากๆเลยเพราะว่าไม่พอใจโมโหนะคะที่พี่เขาไม่ยอมบอกว่าเพื่อนเขาติดโควิด-19 มาจากลูกชายเขามาบอกตอนที่มาถึงแล้วพี่เขาขับรถมารับขึ้นไปบนรถแล้วด้วยต้องขอโทษนะคะที่มาพูดความในใจให้ฟังไม่สบายใจจริงๆค่ะโอ้ยอีกสัก3วันเห็ดจะสวยมากๆค่ะเจ้าของบ้านคงไม่ออกมาว่านะถ้าเจ้าของบ้านใจโหดใจร้ายค่ะเขาเห็นอย่างนี้เขาจะออกมาว่าเลยนะคะนี่สิแล้วอยู่โคนต้นโอ๊กนั่นเองขอพาชมนานๆหน่อยนะคะโอ้โหถ้าบานเนี่ยแต่ละกอขนาดกอแค่นี้ถ้าบานนะคะเท่ากะละมังเลยนะเท่ากับถาดลายดอกไม้อ่ะที่เป็นลายดอกกุหลาบนะคะโอ้ฮึสิเนี่ยนี่ค่ะดูสิดอกนะนี่อีกยังไม่ได้นับว่ากี่กอฮะคุณเจ้าของบ้านออกมาว่าดูนะนี่อยู่โคนต้นไม้เนี่ยค่ะกอก็ล่องลอยบางทีก็คิดในใจนะให้พี่เขาคาดหน้ากากหลายๆชั้นแล้วก็พาขับรถไปตะเวนดูเห็ดโอ้โหดูก้อนนั้นน่ะว้าวว่าไงกระจ๊ะพี่เต่าเป็ดกระต่ายโอ้เจ้าของบ้านอย่าว่าเลยนะเอเขาอาจจะไม่อยู่เพราะรถไม่อยู่ยังมีกอเล็กอีกนะคะนี่โอ้ยไม่ใช่เจ้าของคงไม่ใจร้ายขนาดนั้นน่ะโอ้โหสวยมากสวยจริงๆไม่ใช่สวยเล่นๆนะโหไม่มีตำหนิเลยไม่มีตำหนิเลยจริงๆดอกยังไม่มีรอยแหว่งเลยค่ะหอมด้วยนะก้อนหนึ่งดอกเห็ดโดนแสงแดดค่ะเป็นเงาวับเลยไม่อยากจะบอกพูดต่อว่าเป็นเงาวับเหมือนอะไรอุ้ยดีนะที่พี่เขาชวนเดินทางนี้แล้วตามนะตอนแรกว่าจะไม่ตามมาแล้วเพราะว่าไม่สบายใจเรื่องโควิด-19สวยอะไรแบบนี้เนี่ย
ส่วนดอกไม้ดอกเนี้ยมันจะเป็นคล้ายๆกับดอกสีชมพูนะคะที่เป็นช่อๆเยอะๆน่ะอุ้ยพุ่มนั้นสวยมากเลยอันนี้โดนนี่แหว่งไปแล้วค่ะวันรู้สึกว่าวันพรุ่งนี้ค่ะฝนตกเห็ดยิ่งจะสวยค่ะพรุ่งนี้ฝนตกรับรองเลยเห็ดกลุ่มนี้จะสวยมากเลยเพราะเขาได้น้ำฝนยอมนั่งกับพื้นเลยอ่ะสวยมากดอกเล็กๆดูที่เนี่ยค่ะยังไม่โตเลยจะสนุกจะเห็ดจะสวยกว่านี้ถ้าหากไม่ต้องกังวลเรื่องโควิด-19 ค่ะอยากจะพาเดินอ้อมไปทางนั้นแต่ว่ากลัวมันเป็นเงาค่ะโอ้ยไม่อยากเดินจากไปเลยสวยมากๆสวยมากๆค่ะสวยจริงๆอุ้ยก่อนนั้นน่ะยิ่งสวยโอ้ยมันสวยจริงๆนะคะโอ้ไม่รู้จะบอกว่าเหมือนอะไรยังไม่เคยเจอสวยขนาดนี้เลยเสียดายค่ะถ้าหากพี่เขายอมเดินมาถ่ายวิดีโออีกสัก2วันนะคือถ้าอยู่ตรงนี้จะมาดูทุกวันเลยจะมาดูการเติบโตของเขาทุกวันเลยค่ะแต่ไม่รู้ว่าพี่เขาจะทำได้หรือเปล่าค่ะมาดูตรงนี้ดูสิคะเนี่ยโอ้เป็นรอยไหม้เลยน่าสงสารเพราะว่าช่วงหน้านั้นน่ะอากาศมันร้อนแล้วฝนไม่ตกพรุ่งนี้ฝนตกเห็ดยังอยู่โอ้ยตรงนั้นอีกนั่นน่ะนั่นค่ะนี่ดอกเล็กๆนั่นนี่ดูดอกนั้นน่ะสวยขนาดไหนเนี่ยนั่นค่ะโอ้เป็นชั้นๆสวยมากโอ้นานๆได้เจอแบบนี้ค่ะขอพาชมนานๆนะคะโอ้ยกองดินอย่ามากรบนะโอ้ยเดี๋ยวกันตาก็ไม่ดีมองไปเหมือนเห็นปะการังเลยค่ะพี่เขานั่งพูดโทรศัพท์อยู่ตรงนู้นเราต้องเดินห่างกันอย่างน้อย6ฟุตแล้วพี่เขาก็นั่งพูดโทรศัพท์อยู่กับพี่ที่ว่าอายุ68แล้วสามีอายุ80แล้วเป็นโรคหัวใจด้วยนะคะสามีพี่เขาน่ะทั้งสองคนก็ระบายความในใจเรื่องที่ว่าเสียใจที่น้องคนนั้นน่ะไม่ยอมบอกคือน้องคนนั้นเขาจะบอกว่าเพื่อนลูกชายเคยเป็นโควิด-19แต่เขาอยู่กันคนละห้องแต่ไม่ติดแต่พอลูกชายเป็นน้องคนนั้นกลับไม่บอกอย่างเงี้ยค่ะมาบอกตอนที่เขาเป็นติดจากลูกชายแล้วอ่ะขนาดเดินไปวันเนี้ยผ่านคนยังบอกพี่เขาเลยพี่ห่างเขาหน่อยนะคะเพราะว่ายังรู้สึกห่วงคนอื่นจริงๆไม่เคยพบไม่เคยเห็นแบบนี้ค่ะเคยเห็นแต่ว่าเป
ป็นแบบดอกเล็กๆ เคยเห็นแต่เป็นดอกที่บานแล้วแต่ไม่ได้เป็นพุ่มใหญ่ขนาดนี้ค่ะอุ้ยสวยอะไรแบบนี้สวยอะไรแบบนี้อ่ะโดนเงาจนได้ด้วยถุงที่ใส่เห็ดมาให้พี่เขาก็วางอยู่ตรงนั้นนี่นั่งกับพื้นเลยนะคะเนี่ยงดงามมากรอดูวันที่เข้าบานกว่านี้ยิ่งจะสวยค่ะจะสวยมากมากนี่ยังดอกยังตูมอยู่ตูมมากจะคล้ายขอนสนขอนสนหรือฮันนี่มัชรูมก็จะเกิดเป็นกอแบบนี้ค่ะคืออันเนี้ยตรงนี้ถ้าบานก็จะเป็นดอกสวยๆแบบเมื่อกี้ค่ะโอ้ตรงนั้นด้วยนั่นนะคะมันสวยจริงๆนะพามาชมดอกตูมโอ้ดอกบานตรงนี้แล้วก็จะจบคลิปว่าไงจ้าน้องกระต่ายว่าไงจ้าพี่เต่าว่าไงจ้าเป็ดน้อยนี่ค่ะจะขอจบคลิปนี้ด้วยกอสวยกอนี้ค่ะหอมหอมขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่สละเวลาเข้ามาชมนะคะแล้วต้องขอโทษด้วยหากพูดมากทำให้ท่านผู้ชมรำคาญต้องขอโทษด้วยนะคะให้ดูใกล้ๆอีกครั้งเขายังไม่เน่าเลยนะส่วนทางด้านนี้ค่ะส่วนทางด้านนี้อ้าวกลายเป็นซูมส่วนทางด้านนั้นนะคะเขาเดี๋ยวก่อนนะคะใกล้เกินส่วนทางด้านนี้กลีบเขาจะเป็นสีนั้นเพราะว่าโดนแสงแดดเผาสวยมากดูไข่ตัวอะไรนะที่เป็นกับกาบนะไว้พบกันในวิดีโอหน้าค่ะขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาชมขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกด subscribe ให้ไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ